กนี่หนักวันศุกร์นี่หนักครับก็คือตั้งแต่เช้า9โมงขึ้นเลยเช้านะ9โมงจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ไม่จบเมาไม่จบแล้วก็ลากต่อยไปถึงเที่ยงคืนก็ไม่จบก็ต่อไปจนวันใหม่ก็จะไปเลิกตอน11โมงเสร็จนะ11โมงเสร็จของวันเสาร์นะฮะครับบอกว่าเช้าวันเสาร์นี้อ้วกแตกอันนี้ผมว่ายังไม่เคยเห็นประเทศไหนในโลกที่มีการประชุมมาราธอนขนาดนี้ครับครับถ้าไปดูในอังกฤษหรือที่ไหนในที่เป็นประเทศประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็จะมีคนมาพูดไปกี่คนเองนะเพราะทุกอย่างจะจบในชั้นกรรมาธิการแล้วจริงๆเรื่องงบประมาณเนี่ยมันก็จบชั้นที่กรรมาธิการเรียบร้อยแล้วเพราะว่าทางฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลไปร่วมกันทางครับมันจบสิ้นขบวนการจริงๆถึงแค่นั้นแหละฮะก็จะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะมีการอภิปรายในวาระสองเนี่ยเพียงแต่จะบอกว่าเห็นด้วยเพราะอะไรอ๋อครับไม่เห็นด้วยเพราะอะไรครับครับแต่ก็ไม่จำเป็นต้องอภิปรายทุกคนนะจริงๆก็อย่างนั้นมันก็เป็นธรรมชาตินะถ้าพูดความจริงอะถ้าไม่คนไทยครับคุณวิสุทธะคนไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมศรีถนนชัยชอบเจ้าถ้อยหมอความตีความแท็กติกเพียวแพรวมันก็เป็นธรรมชาติทีนี้เอางี้ฮะเมื่อถึง11โมงของวันเสาร์เนี่ยมันไม่จบพอข้ามมาสัปดาห์ใหม่ทำไมไม่ต่อให้มันจบทำไมไปเอาเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยเข้ามาขั้นก่อนฮะคืออย่างนี้ฮะในช่วงที่เอารัฐธรรมนูญเข้ามาท่านประธานได้ไปนัดหมายไว้ก่อนแล้วนัดหมายก่อนแล้วฮะถ้าประธานได้ออกหนังสือนัดให้มีการประชุมไปก่อนแล้วคงเข้าใจว่าท่านประธานรัฐสภาเนี่ยคงเข้าใจว่ามันจะต้องจบงบประมาณจะจบแต่วันเสาร์แล้วแต่มันไม่จบแต่ที่ไปออกหนังสือนัดหมายก็จะไปเลื่อนของวุฒิอีกเพราะงั้นก็มาประชุมรัฐสภาก่อนก็เลยจำเลยโอเคก็จำเป็นต้องมาอย่างนี้นะเพราะว่าประชุมรัฐสภาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาเริ่มงบประมาณใหม่ทีนี้เขามองเป็นกลเกมนะฮะไม่ใช่กลเกมว่าออกตั้งแต่ที่ก่อนนู้นแล้วฮะออกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะฮะใช่พอมีการนัดหมายก็เป็นอย่างโดยคาดว่างบประมาณมันควรจะจบสักวันศุกร์หรือไม่ก็อะไรประมาณนั้นปกติก็ประมาณนั้นนะฮะแต่ทีนี้ก็ไม่ว่ากันแล้วเรื่องมันผ่านมาแล้วก็ผมไม่อยากให้มีการทะเลาะเบาะแว้งที่ใจของผมเนี่ยทั้งท่านเจริญก็ปรึกษาแล้วว่าความจริงในที่ผ่านมาในอดีตวิปสองฝ่ายเขาจะทำงานด้วยกันได้ก็คือปรึกษาหารือกันในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะกำหนดมาเลยครับพอวันนี้จะเหลือมาตรานี้ให้อภิปรายกี่คนอาจจะรัฐบาลคนหนึ่งฝ่ายค้าน5คนนะฝ่ายค้านได้คนละ5 15นาที10นาทีอะไรเงี้ยมันจะล็อกหมดเลยครับเราก็ตั้งเวลาตามนั้นแต่เที่ยวเนี้ยวิปทั้ง2ฝ่ายก็ตกลงกันไม่ได้ความกดดันก็มาลงที่ประธานหลายคนก็อยากให้ประธานใช้ข้อบังคับอย่างเคร่งครัดซึ่งผมทราบดีว่าผู้แทนทุกคนทราบข้อบังคับดีอยู่แล้วแต่บางคนอาจจะแกล้งไม่ทราบก็วันนี้ท่านพูดผมไม่กล้าว่าใครก็คือถ้าหากว่าไปเคร่งครัดนี่ก็เข้าทางเลยนะก็เข้าทางก็ทะเลาะเบาะแว้งก็ทะเลาะกันไปจริงๆทุกคนทราบคือผมว่าแม้แต่คนทะเลาะอยู่นี้ทุกวันเนี่ยจนทราบแล้วเรื่องข้อบังคับสภาเลยโอเคถ้างั้นสัปดาห์นี้นะฮะผมคิดว่ามันก็สัปดาห์นี้ก็มีเวลา2วันใช่ไหมฮะค่ะอย่างไรก็แล้วแต่นะการพิจารณาของมันต้องจบก่อนที่26ถ้าไม่จบวันที่26เนี่ยมันต้องกลับไปใช้รัฐธรรมนูญเก่าทันทีใช้งบประมาณเก่าทันทีนะโอ้โหฮะโอเคทีนี้ถ้างั้นปฏิทินสัปดาห์นี้นะฮะวันอังคารที่20นี่ประชุมรัฐสภาว่ากันด้วยเรื่องของแก้รัฐธรรมนูญนะฮะส่วนงบประมาณไปว่ากันต่อเข้าใจว่าเป็นวันศุกร์23ใช่ไหมฮะวันพฤหัสศุกร์อ๋อแล้วแต่วันพฤหัสผมแปลว่าในความคิดผมเนี่ยรัฐธรรมนูญมันน่าจะจบภายใน2วันแล้วหลังนั้นก็ไปต่อวันพฤหัสศุกร์พฤหัสศุกร์คือนี่ต้องเห็นใจว่าผู้แทนบ้านนอกนะฮะก็ยังต้องลงพื้นที่แม้แต่ตัวผมเองเนี่ยต้องไปพบปะชาวบ้านเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้กลับอยู่แล้วอาทิตย์นี้มันก็ต้องหาทางจะให้มันจบไปคือไม่อยากให้เลยเกินที่26ถ้าเกินที่26มันจะเกิน105วันนะซึ่งผมว่าทั้งซีกฝ่ายค้านท่านก็ทราบดีเพราะทุกท่านก็เป็นส่วนมากอยู่สภามานานก็เป็นนักกฎหมายเนี่ยก็รู้ว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยมันจะกลับไปใช้งบเก่านะฮะประมาณเก่าไว้ที่ตั้งไว้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะฮะกลับไปใช้แผนเดิมต้องไปใช้งบประมาณรายจ่ายปี56นะฮะใช้ตัวเลขปี56ทั้งหมดใช่ฮะในปี56ทีนี้มันก็จะมีปัญหาอ่ะเพราะว่าถ้ามาอย่างนี้ก็ไม่มีตัวงบประมาณที่ล็อกไว้จะต้องเอาลงพื้นที่จังหวัดไหนอย่างไรเนี่ยแผนงานโครงการที่มันจะไม่สอดคล้องทำให้เสียหายของป
่ายค้านเนี่ยจะลำบากเพราะไม่ทราบว่าถ้าพูดตรงๆนะเราไม่พูดอ้อมพ้อมหรือไปเอาใจใครอ่ะฝ่ายรัฐบาลก็สามารถคอนโทรลงบได้อยู่แล้วถ้าอย่างนี้แต่เพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าฝ่ายค้านนั่นทราบดีอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็คงคุยกันได้นะผมอยากให้ทุกฝ่ายมาคุยกันดีๆแล้วก็ทำให้งานงบประมาณมันผ่านไปได้นะเพราะไม่อยากให้ชาวบ้านเบื่อหน่ายกับการทำที่ของสภาผู้แทนราษฎรถ้าเราทำตัวอย่างนี้ผมว่าประชาชนเขาเบื่อหน่ายต่อไปคนเขาอาจจะไม่ชอบสภาก็ได้ที่นี่เรื่องแก้รัฐธรรมนูญนี่จะเข้าแค่ฉบับเดียวใช่ไหมครับคือฉบับที่ว่าด้วยที่มาของสว.เท่านั้นแค่นั้นครับฉบับเดียวฉบับเดียวถ้า2วัน20 21ไม่จบมันก็ลากกินถึง22 23จะทำอย่างไรมันจะไปกระทบกับตัวคืออย่างนี้ผมคิดว่าถ้าไปจบก็เลื่อนไปที่ติดอาทิตย์เหรอฮะหมายถึงหยุดไว้ก่อนยกไปสัปดาห์ใหม่แล้วเป็นสัปดาห์ใหม่ก็เอางบประมาณมาคุยก่อนงบประมาณยังไงก็ต้องจบภายในอาทิตย์นี้โดยที่งบประมาณจะไปสตาร์ทกันพระไม่เกินวันที่22ไม่ได้เด็ดขาดผมจะปิดแล้วงบประมาณเราเซตไว้วันไหนคะงบประมาณเราจะคุยกันพฤหัสหรือศุกร์คะถ้าตัวตามปฏิทินนี่น่าจะเป็นพฤหัสศุกร์2วันอ๋อพฤหัสศุกร์2วัน22 23แล้วก็น่าจะจบได้แล้วเราก็พอทุกคนละผมก็หวังว่างั้นทีนี้ก็อยากให้ฝ่ายค้านรัฐบาลได้คุยกันในวิปนะฮะได้ปรึกษาหารือกันที่ว่าในธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมาแล้วเอาคนละ10นาทีหรือ5นาทีก็แล้วแต่ว่ากันไปแต่ว่าจริงๆรายละเอียดมันก็มันไปจบที่กรรมาธิการงบประมาณได้จบลงกันไปแล้วไม่อยากให้ใช้เวลาสภามากนะแล้วก็เอาไม่อยากให้ไปเสี่ยงในวันที่26นะวันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนว่าเขาไปตกลงกันได้หรือเปล่าว่าเราก็ไม่สามารถไปบอกวิปค้านหรือวิปรัฐบาลได้ก็ใส่สื่อเนี่ยครับบอกให้ท่านได้คุยกันเถอะให้เห็นประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองนะครับขอให้โชคดีครับคุณวิสุทธะคงไม่ต้องอ้วกแตกครั้งที่2นะขอบพระคุณมีเหตุการณ์อย่างนั้นอีกแล้วครับขอบพระคุณฮะขอบพระคุณฮะสวัสดีครับขอบคุณนะคะท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะคุณวิสุทธชัยนรุณนะคะปวดหัวไปพักกันก่อนดีกว่าค่ะครับก็สู่จอร์จไทยอินไซด์ไทยแลนด์อย่างเร็วๆเลยเราอยากจะตรวจสอบข่าวนี้สั้นๆนะฮะย้อนความกลับไปเมื่อวันที่26 27เมษายนที่ผ่านมา BRN ได้ทำคลิปแล้วก็โพสต์ขึ้น YouTube สาระในคลิปนั้นได้ยื่น5ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลไทยค่ะต่อรัฐบาลไทย5ข้อเรียกร้องด้วยกันนะฮะ1 2 3 4 5ก็คงเป็นข่าวกันไปเยอะแล้วล่ะต่อมาวันที่29เมษาและ13มิถุนามีการพูดคุยในรอบที่เป็นทางการที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ระหว่างตัวแทนรัฐบาลไทยกับตัวแทน BRN เนี่ยนะฮะทั้ง29เมษาทั้ง13มิถุนาก็หยิบเอา5ข้อเรียกร้องผ่าน YouTube เนี่ยมาคุยกันบนโต๊ะเยอะพอสมควรนะฮะต่อมาไทยก็ขอให้ทาง BN ช่วยทำเอกสาร อธิบายข้อเรียกร้องข้อที่4มานิดหนึ่งเพราะมันมีคำว่าสิทธิความเป็นเจ้าของพื้นที่ของชาวมายูปัตตานีแปลว่าอะไรอย่างไรแก่ไหนนะฮะจนกระทั่งบัดนี้นั้นทางสมชสภาความมั่นคงแห่งชาติแกนนำการพูดคุยประสิทธิภาพก็ยังยืนยันว่าไม่ได้รับหนังสือตอบยังรออยู่คุณจะอธิบายกลับมาว่าอย่างไรแต่มีแหล่งข่าวกล่าวว่าเอกสารBRN เนี่ยตอบกลับมาแล้วว่าไอ้ข้อ4เนี่ยแปลว่าอะไรโดยตอบมาเป็นภาษาอังกฤษเป็นเดือนแล้วปรากฏว่าเขาว่ากันว่าตามข่าวนะสมชซุกซุกไว้อยู่ยังไม่เอามาเปิดเผยกรรมการบางคนก็ไม่เห็นด้วยซุกไว้นะรู้อยู่คนเดียวเห็นอยู่คนเดียวหลายคนที่อยู่ในคณะพูดคุยอยู่ในคณะผู้แทนรัฐบาลไทยที่เป็นคณะไปพูดคุยเพื่อสันติภาพกับ BRN ค่ะไม่เคยรับรู้ไม่เคยได้เห็นหน่วยงานความมั่นคงก็ไม่เคยได้เห็นกันนะฮะไปกันที่ดร.ศรีสมภพจิตพิรมศรีซึ่งเป็นหนึ่งในคณะผู้แทนรัฐบาลไทยหนึ่งในคณะพูดคุยเพื่อสันติภาพฝ่ายไทยฮะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ศรีสมภพค่ะสวัสดีอาจารย์ฮะครับสวัสดีครับเช้าวันนี้ขอคอนเฟิร์มข่าวแค่ประเด็นเดียวเลยฮะอาจารย์ตกลง BRN เขาว่ากันว่าได้ทำเอกสารตอบกลับมาอธิบายข้อเรียกร้องข้อที่4เรื่องสิทธิความเป็นเจ้าของพื้นที่ของชาวมายูปัตตานีเป็นภาษาอังกฤษตอบกลับมาแล้วหรือยังอย่างไรได้เห็นกันบ้างหรือไม่ครับค่ะมีจริงไหมคะล่าสุดที่ผมยังไม่ทราบนะครับนะเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่มีการประชุมกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเสาร์ที่ผ่านมายังไม่มีข้อมูลนี้นะครับเราแต่ว่าวันนี้เนี่ยวันนี้จะมีหรือว่าเมื่อวานนี้มีการส่งมาหรือเปล่าเนี่ยนี่ผม
ยังไม่ได้ติดต่อทางโอเคหมายความว่าสมช.ครับหมายความว่าวันเสาร์ที่17สิงหาคมที่ผ่านมามีการประชุมกลุ่มคณะผู้แทนไทยเจรจาสันติภาพครับครับที่ทางท่านรองนายกประชาเป็นประธานนะครับที่ประชุมที่ทำเนียบเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาอ๋อวันเสาร์ที่ผ่านมาพลตำรวจเอกประชาพรมนอกรองนายกมั่นคงเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงคณะเจรจาสันติภาพด้วยพูดคุยครับใช่ครับในวงนั้นอาจารย์เองในฐานะที่เป็นตัวแทนรัฐบาลไทยอยู่ในคณะพูดคุยเพื่อสันติภาพไม่ได้รู้เรื่องเลยว่า BIN ตอบอะไรกลับมาแล้วหรือยังอย่างไรครับยังไม่มีการยังไม่มีข้อมูลชุดนี้ฮะว่ามีการตอบมาแล้วนะฮะเข้าใจว่ายังตอนนั้นยังจุดนั้นยังไม่มีแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าวันอาทิตย์หรือว่าวันนี้เนี่ยมีการแจ้งมาหรือเปล่านี่อันนี้ผมล่าสุดนี่ยังไม่มั่นใจนะครับว่าจะต้องเช็คกับทางสมช.นะครับค่ะตามข่าวบอกว่าเอกสารเนี่ยมีการส่งมาก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วมีการไปแอบซุกเก็บไว้ในจริงเท็จประการใดอ๋อนั่นก็ไม่แน่ใจจะแสดงว่ายังเพราะว่าเราดูจากการชี้แจงเป็นทางการตอนนั้นก็การชี้แจงมาทางการนั้นเนี่ยยังไม่ได้หยิบยกมาพูดใช่ไหมคะในที่ประชุมร่วมกันพูดในประเด็นนี้คือเข้าใจว่าไฮไลท์ทั้งหมดที่เขายื่นมา5ข้อเรียกร้องนะฮะมีข้อที่4ที่น่ากลัวที่สุดที่มันอ่อนไหวที่สุดสิทธิความเป็นเจ้าของพื้นที่ของชาวมลายูปัตตานีในคณะพูดคุยประสิทธิภาพฝ่ายไทยก็ได้แสดงจุดยืนผ่านมาเลเซียไปยังเบียเอ็นว่าช่วยอธิบายมาหน่อยไอ้ข้อ4ของคุณมันแปลว่าอะไรเราก็รอคำอธิบายเป็นเอกสารจากทางเขาเท่าที่อาจารย์รับทราบแค่นี้ใช่ไหมฮะครับครับใช่ครับเช้าวันนี้มีข่าวว่าจริงๆเนี่ยเขาตอบกลับมาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยได้ตั้ง3เดือนแล้วตั้ง3เดือนแล้วแต่ว่าสมช.ซุกไม่เอาขึ้นมาให้ผู้ที่ควรจะรับรู้ได้ร่วมพิจารณาเป็นไปได้ไหมมีความน่าจะเป็นไหมคะที่จะมีการส่งมาแล้วตั้งแต่ช่วงเมษายนตั้งแต่ช่วงที่เขาปล่อยคลิปขึ้น YouTube ในช่วงนั้นจังหวะไม่น่าจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าการแรกคือถ้าส่งมาแล้วก็ต้องส่งผ่านทางผู้ประสานงานทางมาเลเซียซึ่งก็เป็นหลักฐานที่เปิดเผยว่ามีการส่งมาแล้วแล้วก็แต่ว่าสมช.เองไม่น่าจะปิดไม่เชื่อว่าสมช.ไทยจะกล้าซุกเอกสารของ BRN ไม่เชื่อว่าจะกล้าซุกเชื่อว่านะฮะแต่ว่าเพราะว่ามันเพราะว่านี่เป็นขั้นตอนที่เป็นทางการว่าทางมาเลเซียเองเขาก็รับทราบนะคือถ้าหากว่ารับมาแล้วซุกเนี่ยก็คงจะเป็นน่าจะเป็นปัญหามากในทางการเมืองแต่ถ้าประสานโดยตรงเขาก็ส่งมาที่สมช.ใช่ไหมคะในคณะกรรมการชุดนี้ก็ส่งโดยตรงที่สมช.เลยใช่ไหมคะถ้าจะส่งเอกสารตามหลักคือต้องส่งผ่านทางมาเลเซียใช่ค่ะแล้วจากมาเลเซียที่จะมาคณะของไทยนี่ก็ส่งโดยตรงมาที่สมเลขาสมช.ครับครับเพราะทางสมช.ทางเลขาสมช.เนี่ยเป็นประธานคณะค่ะโอเคชัดเจนนะขอบคุณมากครับอาจารย์นะขอคอนเฟิร์มตรงนี้นิดนึงขอบคุณมากครับคุณมากครับอาจารย์ศรีสมภพจิตพิรมศรีนะคะผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ค่ะก็หนึ่งในคณะพูดคุยเพื่อสันติภาพไม่รู้เรื่องเลยสมช.ซุกจริงหรือไม่เช้าวันนี้พยายามติดต่อไปที่พลโทประดอนพลโทประดอนก็สั้นๆฮะไม่สะดวกก็ไม่ทราบฮะเรื่องยาวแต่ว่าทหารเริ่มมีปฏิกิริยาต่อคณะพูดคุยเพื่อสันติภาพมากขึ้นทุกทีนะเริ่มมีช่องว่างระหว่างหัวใจระหว่างกองทัพกับคณะพูดคุยเพื่อสันติภาพมากขึ้นเรื่อยๆนะบอกเลยนะฮะสถานการณ์พวกเดียวกันเองชักจะมีปัญหากันเองแล้วแล้วจะยุ่งนะวันนี้หมดเวลาแล้วก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ